ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมทำกุศลในงาน Charity Day for Blind Children นะคะก็คือเป็นงานการกุศลสำหรับเด็กตาบอดนะคะที่อาคาร Times Square สุขุมวิทนะคะเวลาบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นในวันที่ 9 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะในงานเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ฟังกิจกรรมนะคะของเด็กๆเนี่ยตาบอดนะคะก็จะมาร้องเพลงให้คุณชมฟังมีเล่นดนตรีด้วยนะคะโอ้ต้องบอกว่าคนตาบอดนะคะบางท่านความสามารถเยอะกว่าเราอีกนะคะวาดรูปก็ได้นะคะเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นได้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วในงานก็จะมีการพูดคุยกับคุณอลงกฎชูแก้วซึ่งท่านเป็นนักอนุรักษ์ป่าและนำช้างนะคะมาช่วยบำบัดเด็กตาบอดแปลกมากเลยน่าสนใจนะคะแล้วก็พร้อมด้วยนะคะมีนักร้องรับเชิญคุณอ้อมวงดอกไม้ป่าและน้องนิดนิดาวัน The Voice นะคะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีค่าเข้างานซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือเด็กตาบอดนะคะท่านละ300บาทราคานี้รวมอาหารว่างแล้วด้วยนะคะวันที่9สิงหาคมนะคะบ่าย3โมงเป็นต้นไปอาคาร Times Square ถนนสุขุมวิทสถานีรถไฟฟ้าอโศกนะคะก็ถือว่าช่วยเหลือน้องๆนะคะ Charity Day for Blind Children สนับสนุนให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้นะคะได้ก้าวออกจากมุมมืดสู่ชีวิตใหม่นะคะด้วยความเชื่อมั่นว่าเด็กตาบอดนั้นจะสามารถทำได้เหมือนคนที่มีสายตาปกติทั่วๆไปก็อย่างที่แพรเรียนน่ะว่าจริงๆแล้วน้องๆที่อาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของสายตาแต่เขาจะมีสิ่งทดแทนก็คือในเรื่องของพรสวรรค์ที่ผ่านการฝึกฝนฉะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนใช่ให้ไปเข้าร่วมจริงๆเพราะว่าในแง่ของการยอมรับส่วนหนึ่งในแง่ของกำลังใจเนี่ยผมถือว่าสำคัญที่สุดเหมือนกับเป็นการมอบแสงสว่างให้กับชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2558นี้บ่าย3เป็นต้นไปครับค่ะก็เดินทางไม่ยากนะคะอยู่ที่สถานี BTS อโศกนะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะอยากให้ไปกันมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณปุญญาธรนะคะเกิดวันที่12พฤศจิกายนปี24เวลา 18:30 นการเงินที่ดินและครอบครัวค่ะที่ดินความหมายคือถ้าจะถามว่าในลักษณะของการผมก็คงตีว่าไม่ขายก็ซื้อนะหนึ่งเลยถ้ามีอสังหาถ้าซ่อมปีนี้มีเกณฑ์สองถ้าจะขายอาจจะต้องรอให้พ้นช่วงปลายปีนี้ไปก่อนอีกไม่กี่เดือนนะครับหลังจากเข้าอายุย่าง35ถ้าหลักทรัพย์ที่ดินเป็นชื่อของคุณมีเกณฑ์สูญสลายเปลี่ยนมือฉะนั้นเวลาดีลในเรื่องของการขายพยายามปิดให้จบภายในช่วงอายุย่าง35ส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองย่าง35ที่กำลังจะมาถึงกรณีถ้ามีคู่แล้วทรงๆถ้าโสดจะมีคนหารักใหม่ให้นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณสายชนนะคะเกิดวันจันทร์ที่7กรกฎาคมปี29เวลา 11:07 กำลังจะลงทุนค้าขายจะดีไหมคะแล้วเหมาะกับงานอะไรโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างคะดวงไม่เคยโกหกนะครับปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานแล้วก็งานใหม่ถือว่าดีมีโอกาสจะได้เริ่มต้นนะครับแต่สำคัญที่พูดอยู่เสมอก็คือในเรื่องของอาชีพ ที่ทำนั้นนะควรจะเด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณามันเด่นคุณอาจจะไม่ถนัดก็ได้กลุ่มที่สวยสุดถ้าไม่ต้องลงทุนเลยพวกขายตรงลักษณะพวกงานเซลส์พวกนี้ได้ถ้าลงทุนทำพวกธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารธุรกิจด้านการเรียนการสอนถ้ามีองค์ความรู้มีวิชาติดตัวการเป็นติวเตอร์ก็ถือว่าดีหรือแม้กระทั่งการเป็นคนกลางในหน้าวงเล็บถนัดไหมถ้าอยากทำถ้าไม่ถนัดก็ต้องฝึกฝนก่อนลงมือปฏิบัติครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกลนะคะเกิดวันพฤหัสที่19เมษายนปี27เวลา 21:17 ปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะจะผ่านไปได้ไหมต้องทำอย่างไรคะวิธีการเสริมดวงแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นะเพิ่งเข้าย่าง32ที่เห็นในดวงนะที่ชัดก็คือ1เรื่องเงิน2เรื่องงานถ้าคุณทำงานอยู่นะครับในแง่ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหรือแต่ว่าในแง่ของครอบครัว
หมายถึงสมาชิกที่อยู่ในบ้านก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของความรักถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยย่าง32ที่เพิ่งเข้าเนี่ยผมมองว่าถ้าพยายามประคับประคองผ่านได้นะก็เตือนเรื่องเงินกับเรื่องงานนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นแฟกเตอร์ใหญ่ในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนอยู่แล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีจรย่าง32นี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดและของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้พระศุกร์เข้าเสวยอายุครับก็ควรที่จะเช่าบูชาพระปางลำพึงอันนี้หาเช่ายากนิดนึงแต่ถ้าเช่าไม่ได้ให้ไปเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่เราเริ่มใส่ศรัทธาวัดที่เนื้อนาบุญดีๆนะให้ท่านปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์วันละ21จบ21นะฮะวาโทโนอะมะมะหะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรรณชัยนะคะ14ธันวาคมปี30วันจันทร์เวลา11นาฬิกานะคะการงานการเงินสมัครงานที่ไหนก็ไม่เรียกเลยทำยังไงดีครับในช่วงอายุย่าง28ในดวงบอกว่าลักษณะการหางานเหมือนจะต้องใช้คอนเน็กชันนะครับหรือว่าคนช่วยและในดวงบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีเพศจะให้คุณในเรื่องของงานฉะนั้นหาเองอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนเส้นสายที่มีคนรู้จักมักคุ้นใช้ให้เกิดประโยชน์และหลักการทำบุญเสริมช่วงนี้ก็ให้คุณแต่ปีนี้มันช้าหน่อยนะก็ต้องเรียนตรงๆของคุณเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ไปถวายเทียนพรรษาซะค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีสายคุณชมเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณรัชนีค่ะโอเคขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ12ธันวาคม2513วันเสาร์ค่ะจ้ะเวลาค่ะเวลาไม่ทราบค่ะแต่รู้ว่าเกิดกลางวันนะคะโอเคเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะเวลาไม่ชัดเจนนะครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจหรือว่าช่องท้องบ่อยครั้งไหมครับที่ผ่านมาเป็นค่ะอาจารย์เป็นนะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนพูดจาตรงบางทีต้องบอกว่าคือจิตใจไม่มีอะไรนะแต่บางครั้งคนฟังจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนุ่มนวลแทงใจจะเป็นทรงนั้นพูดจาตรงผงผางหน่อยนะครับใช่ค่ะแล้วก็แต่ผมฝากนะปีจรปีนี้ให้คุณระวังพวกของมีคมนะครับของมีคมแล้วก็ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะถวายพระสงฆ์อ่ะมาจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับมันมีเรื่องไม่สบายใจกับเรื่องปัญหากับครอบครัวนะคะอาจารย์หมายถึงสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนรักคนรักค่ะถ้าคนรักฟังให้ดีนะครับของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง45นะค่ะกับคนรักเนี่ยพยายามประคับประคองให้ผ่านช่วงหลังวันเกิดนี้ไปให้ได้แล้วจะดีขึ้นสำคัญนะช่วงเวลานี้ผมใช้คำว่าเปราะบางนะแล้วก็ให้พยายามอย่าให้บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3นอกจากถวายของมีคมแล้วช่วงนี้ยังอยากให้ไปถวายของที่เป็นคู่นะครับก็ช่วงนี้ก็นั่นเลยฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเชิงเทียนก็ได้ค่ะนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะประคับประคองหน่อยแล้วปีนี้คำพูดของคุณก็สำคัญนะปีนี้ใจเย็นเย็นใจเย็นอาจารย์คะจ้ะอาจารย์ดูแน่นมากเพราะว่าตอนนี้หนูโดนรถชนนะคะตอนนี้ไม่มาที่โรงพยาบาลแล้วค่ะอ้าวแล้วเป็นอะไรคะเป็นตอนนี้อยู่โรงพยาบาลค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็โดนมันประสานงานกันแบบมอเตอร์ไซค์อะค่ะเมื่อเช้านี่เองค่ะเมื่อเช้าเนี่ยค่ะอาจารย์ถึงบอกขนลุกเลยค่ะอาจารย์บอกผมไม่ดีใจหรอกนะแต่ว่าฟังให้ดีโดนไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการแก้เคล็ดในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าช่วงนี้จนถึงธันวาเนี่ยจะไม่มีอุบัติเหตุต้องระวังแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลก็ให้ไปทำบุญเติมอย่างที่ผมเรียนนั่นแหละค่ะนะพวกของมีครบค่ะอาจารย์นะคะนะเรื่องคู่ใจเย็นๆผ่านปลายปีนี้ไปแล้วจะดีขึ้นค่ะแต่ว่าหนูร้อนใจเรื่องครอบครัวนะคะอาจารย์เพราะว่ามีคนบอกว่าแฟน
ขาก็ไม่คุยกับหนูเลยค่ะเป็น 2-3 เดือนแล้วมีคนเขาบอกว่าแฟนไม่คุยกับหนูหมายความว่ายังไงคะไม่ใช่ค่ะแบบแฟนก็ไม่คุยกับหนู 2-3 เดือนแล้วไม่รู้เขาจะมีผู้หญิงหรือเปล่าอะคะจ๊ะผมกลัวแต่หนูก็ไม่เคยถามเขาผมก็กลัวผมถ่ายแม่นจังเลยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปอะเอาเป็นว่าที่ผมบอกให้ระวังเรื่องของบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยคืออย่าเพิ่งไปคิดหรือมโนเองอะนะก็เอาเป็นว่าพยายามประคับประคองและช่วงนี้อย่าไปจุกจิกกับเขานะและปีนี้การเคารพสิทธิ์ส่วนตัวเลยอยู่กันอย่างมีระยะห่างมันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไปทำอย่างที่ผมบอกถวายของมีคมกับเชิงเทียนคู่และช่วงนี้ถ้ามีโอกาสใส่บาตรพวกของหวานนะขอให้ทำเนาะนะคะดูแลตัวเองก่อนดูแลสุขภาพตัวเองออกจากโรงพยาบาลก่อนนะนะคะก็ปลอดภัยก็ดีแล้วเนาะนะคะหายไวๆขอบคุณมากนะคะดีครับค่ะสวัสดีค่ะเราขนลุกกว่าตกใจขนลุกกว่าค่ะโอ้โหนี่อยู่โรงพยาบาลเนาะยังมีแรงมีเรี่ยวแรงนะคะพูดคุยกับเราหายป่วยไวๆมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณใจดาวนะคะเกิดวันพฤหัสที่31สิงหาคมปี21เวลาประมาณ2ทุ่มปีมะเมียทางประจันเรื่องโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับแม้วันนี้เสี่ยงโชคดาวการเงินก็เสียอยู่อย่าให้ใครขอยืมขอยืมใครก็ลำบากระวังปัญหาสภาพคล่องไม่มีหนี้จะมีหนี้แต่ว่าข่าวดีก็คือใกล้จะพ้นแล้วนะเดี๋ยวนะจ๊ะโอเคฮะย่าง38ไปแล้วในแง่ของสภาพคล่องในเรื่องของเงินทองปรับตัวดีขึ้นแต่เสี่ยงโชคยังไม่เด่นเหมือนเดิมครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภกฤตนะคะเกิดวันเสาร์ที่7ธันวาคมปี17เวลาเที่ยงคืน29นาทีเช้าวันอาทิตย์ถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็การเงินกับการทำบุญค่ะ7สิงหา17ในปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับกี่โมงนะลูกเวลาเที่ยงคืน29นาทีค่ะวันนี้เนี่ยนะผมไม่มองจอเลยผมไว้ใจมากทำไมเที่ยงคืน29นาทีค่ะเที่ยงคืน29นาทีกรุงเทพมหานครด้วยค่ะอาจารย์ฟ้าสว่างในวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอันนี้ความจริงคุณแปลงวันมาให้ผมนะแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้ถือว่าบอกข้อมูลมาก็ถือว่าครบถ้วนพอสมควรคือในทางโหราศาสตร์ก็ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่คำถามคือลัคนาค่ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานคร 0:29 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันช่วงนี้ก็หนึ่งเลยด้วยอิทธิพลของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในราศีเกิดก็คือพระราหูและของคุณได้พึ่งชะตาจันทร์กลุ่มลัคราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะในเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงก็ได้นะในเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่ฉะนั้นช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยความประมาทไม่ประมาทค่ะแล้วช่วงนี้พระพฤหัสไปแล้วช่วงนี้พระพฤหัสโคจรเข้าวินาศลัคนาด้วยก็ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่การทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับก็ให้คุณละพวกเครื่องนอนเสื้อผ้าที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปแบ่งปันบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับทะเบียนรถ2คัน52กับ63ค่ะ52เนี่ยจันทร์พระฤหัสเป็นดาวทำไมจันทร์ต้องทำหน้าหล่อด้วยจิกกล่องเขาสอนเลยทำไม่ได้52เป็นดาวคู่ธาตุดินอีกคู่อะไรอย่าเพิ่งเล่น63 63เป็นคู่มิตรดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับแหมนึกว่าแบบ52ลดผมเองอย่างงี้ไม่ใช่นะคะท่านต่อไปค่ะมีอีกเลขนึง63ไงคะ7752ไงคะ52เป็นคู่ธาตุดินแต่บอกนั่นเล่นเสายกกำลัง2เนี่ยภาระเยอะหลับไม่ค่อยสนิทปัญหาสุขภาพถ้าเป็นอะไรแล้วมันจะค่อนข้างจะเรื้อรังนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินะมจรแล้วแตะคู่หน้าครับเอาละค่ะขอบคุณทูเอสเอ็มเอสที่ส่งเข้ามาวันนี้นะคะถ้าวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ส่งเข้ามาใหม่นะคะมีอีเมลฝากมานะคะจากคุณพงพัฒน์พรมทองนะคะเกิดวันที่17กรกฎาคมปี35เวลา 7:39 นาทีถามอาจารย์เรื่องแรกนะคะความรักเมื่อไหร่ถึงจะสมหวังครับวันศุกร์ใช่ไหมลูกไม่ได้บอกมานะคะ17กรกฎาคม35 7.39 ถูกไหมครับค่ะ 7.39 ด้วยพื้นชะตาเสาหินนะตอนนี้เพิ่งย่าง24เองยังไม่ต้องรีบแต่เอาเป็นว่าปีจรนี้นะปีจรนี้ย่าง24มีโอกาสจะได้เจอแต่คู่จริงๆของคุณนั้นควรจะเป็นคนที่มีตำหนินะครับผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วจะแต่งงานหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นแต่หมายถึงว่าใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยา
ก่อนที่จะมาเจอเรานะปีนี้มีโอกาสสมหวังครับอายุยังไม่เยอะไม่ต้องรีบครับนะคะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการงานตอนนี้เป็นพนักงานโรงแรมนะคะแต่ว่างานที่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยคือเครื่องเสียงอยากทราบว่าจะต้องทำงานอะไรถึงจะเหมาะสมคะเครื่องเสียงล่ะทำอะไรขายล่ะหรือว่าเป็นนักฟังหรืออาจจะช่างหรือเปล่าเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงคืออย่างนี้ครับถ้าลักษณะงานโรงแรมมาเดี๋ยวดูทีละเรื่องนะฮะส่วนใหญ่งานโรงแรมเนี่ยจะเป็นงานบริการอยู่แล้วนะจะเป็นงานบริการอยู่แล้วถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดหรือทำโรงแรมที่มีพาร์ทเนอร์เป็นชาวต่างชาติค่ะอันนี้สมรูปอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นลักษณะงานหน้างานโรงแรมโดยตรงเนี่ยคุณควรจะเป็นงานแบ็คออฟฟิศนะจึงจะสมรูปค่ะนะมันมี2เงื่อนไขนะไม่ได้บอกเนาะ service ที่เป็น back office นะครับแต่ถ้าถามว่างานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องเสียงเครื่องเสียงหรือ back ถ้าเป็นขายก็พุทเครื่องเสียงก็พุทนะครับหรือว่าลักษณะงานช่างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเครื่องเสียงถ้าเป็นช่างต้องซ่อมนะถ้าเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะถ้าเป็นช่างต้องซ่อมอันนี้สมรูปแต่ถ้าเป็นลักษณะขายอันนี้ผมก็พูดตามดวงที่เห็นนะจะทำได้จริงหรือไม่สุดแท้แต่ก็ต้องมีการจรมีการเดินทางนะไปมีการจรขายจัดบูธออกงานออกงานนะครับหรือว่าลักษณะถ้าเป็นธุรกิจของตัวเองก็เป็นพวกเครื่องเสียงมือสองถ้าคุณรักถ้าคุณชอบจริงๆผมว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะและปีนี้รักษาเก้าอี้ตัวเองให้ดีปีนี้ร้อนนะครับอยากจะเปลี่ยนงานทั้งสองช่วงอายุย่างคือ24และ25หาให้ได้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงและเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะซี่ขวาค่ะหาโอกาสนะไปทำฟันภูหินปูนหรือบริจาคโลหิตก็ได้ครับค่ะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์พรพจน์ได้เช่นเดียวกันทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะครับไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะเรื่องงามยามดีในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็วันที่1ผ่านไปแล้วนะในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับค่ะสำหรับการวางแผนล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับวันนี้ดิถีเลิกล่างดีมากเป็นทั้งวันฟูแล้วก็ดิถีเรียงหมอนไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับ 16:01 น.ถึง 16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะต่อด้วยอาทิตย์ที่16สิงหาคมวันนี้หลีกเลี่ยง2ประเด็นไม่ควรจะออกรถแล้วก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลในป่าเพราะอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้คือถึงช่วงกลางเดือนครับนะคะสำหรับปลายเดือนก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกครั้งนึงนะคะสำหรับงานกุศลนะคะ Charity Day for Blind Children นะคะที่ตึก Times Square สุขุมวิทนะคะก็จะเกิดขึ้นตอนบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะคะซึ่งก็จะได้มีกิจกรรมของเด็กๆตาบอดนะคะแล้วก็มีศิลปินนักร้องนะคะมีการพูดคุยกับนักอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีการนำช้างนะคะที่มาบำบัดเด็กตาบอดนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกันสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็พัฒนาความสามารถให้เขาได้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างจากคนที่มีสายตาปกติทั่วไปเลยจ้ะเพียงแค่300บาทเท่านั้นนะในส่วนของเงินรายได้ที่เข้างานแล้วก็จะมอบให้กับน้องๆ นะครับนะคะวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะคะบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปราคา300นี่ก็รวมอาหารว่างแล้วด้วยนะคะเดินทางไม่ยากนะคะตึก Times Square BTS อโศกนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจบสวยๆลูกครับวันนี้มีโอกาสพูดจงพูดมีโอกาสทำจงทำเพราะว่าบางทีวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีจริงนะคะวันนี้แพรและอาจารย์พรพจน์ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเปิดดวง12ราศี8:30 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ